ไฟช่วยทุกอย่างใช่ช่วยทุกอย่างครับเนี่ยช่วยอย่างนี้จะสอนว่าฟรีครับฟรีฟรีฟรีครับฟรีครับอันนี้ทำบุญครับทำบุญครับตัดผมฟรีทำบุญทำบุญทำบุญเอาหัวนี่เป็นหุ่นเปิดข้างให้ดูสองข้างเปิดข้างเปิดข้างก่อนครับหัวมันผมมันยิงไงมันตัดเขาจะเปิดข้างวิธีเปิดข้างเราใช้เบอร์สองดูนะใช่อันนี้60,000ไลค์ทรงเดียวกันครับที่แกเด็กนี่เอาฟันมาใส่ดูนะฮะครับอันนี้อาจารย์ออนจะสอนเปิดข้างนะหลังซากใส่ดูนะฮะครับผมเอาฟันแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเปิดข้างหลังซากใส่นะครับข้างดูนะฮะนี่เปิดข้างก็ทำงี้นะครับมีแค่นี้อุปกรณ์ครับปืดหลังซากใส่นะดูนะปืดเอาเบอร์สองใส่เห็นไหมครับครับเห็นไหมครับนี่คือเปิดข้างเห็นไหมครับมันได้แล้วเปิดข้างแล้วก็เอานิ้วมือเตาะลงอย่างนี้นะดูนะนี่เปิดข้างปุ๊บดูนะสวยเลยเมื่อกี้ยังไม่ตัดนะอันนี้ใช้ฟันเบอร์สองใส่เห็นไหมฮะอันนี้สาธิตการเปิดข้างให้ดูนะสำหรับผมครับดูนะฮะวิธีเปิดข้างสลับกับการโกนหัวดูนะฮะใช้เบอร์สองนี่แล้วก็ไถอย่างนี้นะฮะเปิดข้างแล้วนี่เปิดข้างนะครับหลังรองทรงนะหลังเป็นลากไส้หลังทำลากไส้หลังลากไส้นี่ทำอย่างนี้ดูนะคว่ำแบตเตอรี่ลงนะดูนะวิธีการสอนให้สอนเพื่อเป็นวิทยาทานนี่ลากไส้ทำอย่างนี้นะจากเบอร์สองตัดเปิดข้างมาดูนะฮะดูนะฮะใส่เบอร์สองแล้วลูดลงมาเนาะเป็นลากไส้เลยแล้ววิธีลูดนี่ลูดยังไงครับลูดลงมาก็เอานี่ปะทะกับหนังคอเห็นไหมฮะเอาฟันปะทะฟันแบตเตอรี่ไปปะทะกับหนังคอครับแล้วมันจะเป็นรากไส้โอเคจะเป็นรากไส้เลยเห็นไหมครับนี่ดูนะฮะเราไถแรงมันจะหนักหน่อยต้องเบาๆมือนิดนึงเพราะมันโกนมาหลายหัวแล้วมันร้อนนี่ครับเป็นรากไส้แล้วเห็นไหมครับครับดูนะนี่เขาเรียกเปิดข้างหลังรากไส้ดูนะฮะอันนี้สอนให้เพื่อเป็นวิทยาทานว่าเราไม่ต้องไปใช้กรรไกรให้เสียเวลาเสียวิธีการฉีดน้ำนี่เป็นรากไส้ไหมทีนี้นี่รากไส้ไหมครับเป็นรากไส้ครับนี่เห็นไหมดูนะฮะวิธีง่ายๆทีนี้เรามาดูทางข้างซ้ายข้างขวาดูเห็นไหมฮะดูเห็นครับมาดูข้างนี้ทีนี้ดูข้างนี้แล้วจะได้โคนเลยนะครับจะได้โคนดูนะฮะเปิดข้างแล้วก็พุ่งแบตเตอรี่เบอร์สองนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับปึ๊บดูวิธีตัดของตะออนสอนให้เลยอันนี้ทรงนี้สอนได้ถึงสอนครับสอนวิธีให้เห็นไหมครับเปิดข้างเห็นไหมครับเปิดข้างปึ๊บเปิดข้างหลังหลักไส้นะใช่ครับชื่อทรงมันเปิดข้างหลังหลักไส้ดูด้านหน้าที่นี่เปิดข้างแล้วเห็นไหมสวยไหมสวยครับเปิดข้างหลังหลักไส้ก็ถอดสอนให้ดูแล้วเห็นไหมครับครับทีนี้โกนเลยครับโกนเลยดูดูแล้วหลักไส้ก่อนเดี๋ยวจะดูลากไส้ก่อนนะครับด้านนี้หลังลากไส้นะครับเห็นไหมฮะลากไส้ก็ทำอย่างนี้นี่เอาฟันแบตเตอรี่สักลง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 สอนเพื่อเป็นวิทยาทานครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาครับเยี่ยมครับทีนี้ก็โกนได้เลยครับโกนเลยครับขอบคุณมากมากครับสุดยอดช่างพอสอนนี่แหละอันไหนพอสอนได้ก็สอนไปอันไหนพอสอนได้ก็สอนไปครับสอนเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้เยี่ยมมากเห็นว่าเขาจะโกนผมตอนนี้โกนแล้วครับครับก็เลยสอนก่อนครับสอนก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็โกนเลยนะครับโกนแล้วครับมีคนเดียวคนนี้เลยในประเทศไทยครับอันนี้เป็นทรงอะไรตอนนี้เป็นทรงอะไรทรงขุนช้างนะครับทรงขุนช้างแล้วครับตอนนี้ทรงขุนช้างเป็นขโมยเมียของขุนแผนทีนี้ขุนแผนมัวจะเป็นลบศึกอยู่ก็เลยขุนช้างเอาเมียไปกินจอยครับไปยี่อันนี้ทรงขุนช้างทรงขุนช้างนะครับทรงมหาไทยด้วยขุนช้างนะครับทรงมหาไทยด้วยมาถ่ายรูปไว้หน่อยนี่ทรงขุนช้างเร็วเร็วมาถ่ายรูปไปหน่อยเดี๋ยวขอก่อนขอก่อนขอแป๊บนึงทรงขุนช้างไปขโมยเมียของขุนแผนขุนแผนมัวแต่เป็นลบศึกอยู่เจ้าขุนช้างเอาเมียไปรอดได้โอเคครับโอเคผ่านไปหาผ่านแล้วครับสนุกสนานกันไปครับอันนี้ได้เปรียบเลยครับได้สองทรงได้สองทรงเปิดค้างหน้าเนาะได้ทรงขุนช้างครับได้ทรงขุนช้างอีกครับได้อีกทรงนึงใครอยากตัดทรงขุนช้างบอกบอกสุดยอดสุดยอด
มือหน่อยนะครับยกมือให้หน่อยครับยกมือให้ใกล้เอ้ายกมือหน่อยเลยครับมาถูกเวลาสุดยอดเลยช่างคนนี้ถูกเวลาครับอะไรก็ได้ครับทุกอย่าง20บาทตัดได้ทุกทรงครับผมแล้วแต่จะให้ครับไม่ได้เน้นที่20บาทนะครับแล้วแต่จะให้มีอะไรให้หมดครับแล้วแต่ลำบากแล้วแต่ลำบากให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเอาครับไม่เป็นไรครับช่วยเหลือกันไปตัดผมโกนหน้าไฟฟรีครับฟรีอย่างเดียวผมไม่เอาตังค์อย่าป่วยกันเลยจริงๆเลยก่อนหนึ่งคนหนึ่งยิงน่าจะลาให้กันไปแม่ให้กันลำจะบุกจะไอหนึ่งว่ากับเตาวันนี้มีเวลาผสมครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้โอเค